ครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ไม่ปั้นหรือครูฉีนะครับรับผิดชอบการสอนภาระศึกษานะครับดูในกลุ่มสาระของสุขศึกษาและภาระศึกษานะครับสอนระดับในชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4โรงเรียนสาธิตรอทิศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกิจกรรมที่ผมจะมาเสนอแนะในวันนี้ก็คือกิจกรรมเพลงพื้นเมืองชิลเดนโปก้าครับในขั้นตอนในการทำกิจกรรมนี้นะครับก็มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับเด็กในศตวรรษที่21เพราะว่า1ศตวรรษที่21เนี่ยคือจะต้องเน้นการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องมีหลายอย่างการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์นะครับแต่ที่ผมจะมาใช้นี่ก็คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แต่ให้เข้ากับกิจกรรมเข้าจังหวะกับเพลงเพลงที่ผมนำมาใช้คือเพลง Children Polka แถวตรงกลุ่ม1นำการบริหารครับกลุ่ม1ปฏิบัติ1 2 3 4เมื่อสมัยก่อนนะครับอันนี้ต้องขอย้อนรอยไปเมื่อสมัยก่อนนะครับวิชาพละเป็นสิ่งที่ใครๆก็จะบอกว่าพละอย่างเงี้ยพละคือการออกแรงพละคือการที่ให้เด็กเกิดร่างกายแข็งแรงจริงๆมันไม่ใช่ครับมันมีมากกว่านั้นครับจับผู้เดิมครับเรายืนที่เดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเชิญ9ประตูตัวเองนะครับ8 7 6 5 4 3 2 1แถวตรงผู้ชายยืนฝั่งนี้ผู้หญิงจะยืนฝั่งนู้นนะครับผู้ชายโค้งนับครับผู้หญิงถอดสายบัวคนรับบทบาทผู้หญิงครับถอดสายบัวจับมือครับพร้อมเตรียมตัวไปไหนมายิ้มด้วยวันเต้ยิ้มด้วยใครยิ้มวิชาพละศึกษาเป็นวิชาที่สำคัญ1นะครับเด็กต้องพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาจิตวิญญาณของเขาก็คือเราต้องดูครับว่าเราเข้าถึงความรู้สึกอารมณ์เขาหรือเปล่าไม่ใช่ผมสั่งเขาวันนี้อ่ะกระโดดตบ20ครั้งมาสายกระโดดตบ20ครั้งเข้าห้องเรียนวันนี้ทำน้ำหกกระโดดตบ20ครั้งผมถามนิดนึงนะครับเด็กจะไม่เบื่อวิชาพละได้ไงใช่ไหมครับผมเลยต้องใช้จิตวิทยาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการชาเลนจ์นะครับหรือให้โฟไหลลื่นหรือให้เป็นความมีความท้าทายกับเขามากขึ้นต่อไปนะครับครูจะให้เป็นวงกลมแล้วสามารถเปลี่ยนคู่ได้คนไหนรับบทบาทสมมติเป็นผู้หญิงยืนขึ้นครับมาจับมือเป็นลูกวงกลมตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้จับมือจับมือเพื่อนเลยจับมือมีจะเกาะมาจับมือลูกจับมือเลยเป็นรูปวงกลมกลางออกกลางแขนออกจิตเข้ามาลูกถอยอีกเงียบก่อนแถวตรงผู้ชายที่รับบทบาทเชิญครับเข้ามาหาพูดเอง
ผู้ชายคล้องแขนผู้หญิงแขนซ้ายหมุนเวียงเปลี่ยนคู่ผู้หญิงไปผู้ชายคู่ใหม่ถูกต้องผู้ชายคล้องแขนซ้ายผู้หญิงเวียงครับเวียงคู่เปลี่ยนผู้ชายควงแขนผู้หญิงเวียงทั้งหมดนั่งลงตอนควงแขนการมานี่ตอนควงแขนจับมือไม่ต้องเธอไม่ต้องไปเหวี่ยงเขาขนาดนู่นเลยไปนู่นเลยไม่ต้องเบาๆนะครับเบาๆควงแขนเบาๆแค่นี้ไม่ต้องไปเหวี่ยงผักเลยไม่ต้องผมจะให้ความสำคัญอยู่ตรงที่การเต้นแบบว่าเป็นรูปวงกลมที่มีการเปลี่ยนคู่เพราะเด็กเขาได้เกิดว่าเออเขาได้เปลี่ยนคู่ได้สนุกสนานเพราะเขาได้เต้นกันครบทุกคนได้คู่กันครบทุกคนในห้องแต่ถ้าเต้นคู่แบบคู่คือจับคู่มือธรรมดาเต้นไปอันนี้ก็คือแค่สองคนนะครับแต่อันนี้ผมจัดกิจกรรมคืออยากให้เขาเปลี่ยนคู่เป็นรูปวงกลมเลยนะครับมีการเต้นไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนคู่จนเขาสามารถที่จะรู้จากเพื่อนทุกคนเพลงที่สอง Children's Program ช้าช้าช้าไม่ต้องรีบตามจังหวะครับสองสามเริ่มมาเปลี่ยนคู่ช้าช้าต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับติดเท้าแล้วช้าช้าไม่ต้องรีบในส่วนกิจกรรมนี้นะครับที่เด็กที่ได้1 นะครับการเคลื่อนไหวนะครับในจังหวะต่างๆนะครับหรือการเต้นกันประกอบกิจกรรมเพลงให้ตรงจังหวะนะครับแต่ที่พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือ1ทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับโดยผ่านการคิดของเด็กนะครับในตัวกิจกรรมที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าเด็กเนี่ยมีการคิดจัดกิจกรรมได้ดีนะครับส่งผลมาที่อารมณ์เด็กมีอารมณ์นะครับร่าเริงแจ่มใสและส่งผลต่อพฤติกรรมที่เขาเห็นนะครับในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกนะครับส่วนที่ผมอยากเสนอแนะกับครูท่านอื่นบางครั้งนะครับเด็กอาจจะเรียนไปอาจจะเบื่อหรือเครียดนะครับหรือเกิดความวิตกกังวลนะครับก็สามารถที่จะนำเอาเพลงนี้นะครับไปใช้ได้นะครับไปใช้ตอนที่อาจจะช่วงนี้พักเบรกหน่อยแล้วกันเด็กอาจจะเหนื่อยหรือเครียดมานะครับส่วนผู้ปกครองท่านใดที่จะพัฒนาเนี่ยจากตรงนี้ไปถ้านะครับบุตรหลานของท่านเนี่ยนะครับมีการพัฒนาตรงนี้มันก็จะต่อยอดไปถึงการเต้นลีลาดได้นะครับการเต้นลีลาดอาจจะมีความสามารถถึงระดับเยาวชนทีมชาติหรือทีมชาติไทยนะครับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์เมฆปั้นหรือผู้ชี้นะครับขอฝากกิจกรรมนะครับเพลงพื้นเมืองChildren's Programไว้ด้วยครับขอขอบคุณมากครับ